เกิดเหตุสลดพบชายนอนเสียชีวิตในบ้านสุนัข กว่า10ตัวหิวโหยรุมแทะร่าง27กรกฎาคม2567ตำรวจสอนอนิมิตใหม่พร้อมด้วยอาสากู้ภัยร่มไทรและอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยนิมิตใหม่40หลังได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่าได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลังนี้จากการเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบว่าภายในบ้านเต็มไปด้วยกองขยะก่อนจะพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นชายยังไม่ทราบชื่อและอายุที่ชัดเจนนอนเสียชีวิตอยู่ข้างที่นอนสภาพศพเริ่มเปื่อยเน่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันและพบว่าสุนัขที่ชายรายนี้เลี้ยงไว้กว่า10ตัวได้กัดกินร่างของเขาบริเวณขาซ้ายจนเหลือแต่กระดูกเพราะความหิวโหยทั้งนี้เจ้าที่กู้ภัยได้นำอาหารสุนัขเข้าไปวางตามจุดต่างๆของตัวบ้านก่อนที่จะแจ้งให้ทางมูลนิธิวอตด็อกไทยแลนด์เข้ามาดำเนินการรับสุนัขไปดูแลต่อส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเจ้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป